นี้เราจะวิจารณ์แบบไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นนะฮะซึ่งวันนี้บอกก่อนประเด็นแรกของผู้ซื้อคนไทย 903,000 กับรถไซส์ขนาดนี้ออปชั่นท่วมขนาดนี้ถ้าผมกำลังหารถแบบนี้อยู่ซื้อแล้วอันนี้พูดเลยเราเบาะหลังวะล่ะปกติเบาะหน้าหรือเบาะหลังสองเบาะเหรอได้หมดเลยเหรอเปลี่ยนฟิวเอาดีเอาดีในรถที่เคยไหมเอาแล้วบางทีมันก็แบบตุกับเนี่ยจะวิ่งอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่เหรอช่วงนี้พี่มีฉายาแล้วนะแจม60หูใหญ่ไปไม่ไหวกว่ะสำหรับหนูอ่ะต้องขับหวานเย็นครับไม่เหมาะกับคนกระโชกโหกเพราะว่าถ้าเร่งแซงแล้วคันเร่งตอบสนองช้าแบบนี้น่ากลัวครับสวัสดีครับเจอกันครับกับผมนะแจ่ม AZC Original ครับช่องเรียลช่องแท้ที่รีวิวโดยคนที่คลุกคลีกับรถเกิน24ชั่วโมงครับวันนี้ฮะเราจะมาให้ข้อมูล BYD C Lion Lu ไม่ใช่คาราบาวนี่เลข6เลข6 C Lion 6ครับรถที่บอกเลยว่าขนาดนี้เท่ารถ SUV ทาง BYD เปิดตัวไปแล้วนะครับไม่กี่วันมานี้และเพียงไม่กี่วันผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เลี้ยวเข้ามาชมช่องของผมน่าจะดูช่องอื่นมาแล้วล่ะเพราะว่าคนเขารีวิวกันไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กก็ให้ข้อมูลกันมาเยอะส่วนใครที่เข้ามาดูตรงนี้บอกเลยว่าผมจะพูดแบบสั้นๆนะแล้วก็จะเป็นการแนะนำหรือวิจารณ์ตามความรู้สึกของผมตรงๆนะครับงานนี้ไปขโมยรถเขามานะครับไม่มีใครเรียกร้องให้ไปรีวิวนะฮะไม่ได้รับจ้างมาไม่ได้ถูกอัญเชิญไปโชว์รูมนั้นโชว์รูมนี้โชว์รูมนู้นเพราะฉะนั้นขอบอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะวิจารณ์แบบไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นนะฮะถึงแม้ว่ารถคันนี้ครับจะมาจาก BYD กวงไทยผมขอบคุณก่อนเลยนะขอบคุณครับที่ให้ผมยืมรถมาโดยไม่ได้นัดหมายแต่ถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจ BYD กวงไทยนะครับทั้งสาขาของ7นะและเรียบด่วนรามอินทรานะครับไปดูเอาโชว์รูมนี้รถคันแน่นมากแต่ถ้าพูดอะไรไม่ถูกใจไม่โกรธกันนะเดี๋ยวไปฟังกันต่อเอาล่ะมาพูดกันถึงรูปโฉมก่อนแหมแล้ววันนี้มาถูกจังหวะด้วยนะพี่ชายใหญ่เขาจอดอยู่2คันคือยังไงก็ใช่นะถือว่าคล้ายแต่จริงอย่างนี้ครับหน้าตาโอเคแต่คู่แข่งเขาจริงเนี่ยคือ CRV แน่ๆต้องบอกเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับไซส์ขนาดนี้มิติเท่า Fortuner แต่ไม่สูงเท่าแต่วางเซกเมนต์ไว้ผมบอกเลยคู่แข่งโดยตรง CRV แน่นอนและที่สำคัญ CRV เนี่ย1.4 ล้านแพงสุด1.7 ล้านไม่ต้องไปดูเลยว่าเลิศหรูแค่ไหนประเด็นแรกของผู้ซื้อคนไทย903,000กับรถไซส์ขนาดนี้ออปชั่นท่วมขนาดนี้เดี๋ยวยังไม่ต้องไปทดลองเลยนะถ้าผมกำลังหารถแบบนี้อยู่ซื้อแล้วอันนี้พูดเลย903,000ผมเสียตังค์แน่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยแค่ไหนด้านหน้าออกแบบมาเนี่ยดูคล้ายคาเยแหละหลายคนพูดกันเราเห็นเราก็คิดว่าใช่แหละซึ่งวันนี้บอกก่อนเราจะพาไปรับสาวด้วยแล้วผมบอกเจ้าน้องเรียกน้องส้มเลยแล้วกันเดี๋ยววันนี้ป๋าจะเอาคาเยไปรับรุ่นใหม่ล่าสุดไม่รู้จะดูออกหรือเปล่าพูดก่อนนะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรบ้างรูปลักษณ์สวยไหมภายในเป็นอย่างไรเครื่องยนต์แรงพอไหมของผมเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วมันจะประหยัดจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาโม้มาว่าเติมหนึ่งถังวิ่งได้1,000กว่าโลเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันช่วงล่างอันนี้ต้องลองอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆรถที่เป็นค่ายจากจีนไม่แฮปปี้เลยนะที่ลองมายังไม่เจอแฮปปี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าคันนี้นะครับว่าเขาพัฒนาไปเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนที่เหลือไปลุ้นกันในคลิปพ่อไม่รู้ว่าวันนี้จะมีสาระหรือเปล่าจะไปคนเดียวก็กระไรอยู่แล้วที่ตั้งใจไว้จริงวันนี้จะไปรับสาวถึงบ้านด้วยฝนดันตกเละเทะเดี๋ยวเปลี่ยนไปกินข้าวแทนนะมาเรามาดูเรื่องความงามครับหน้าสวยช่องกระจังต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นรถเครื่องยนต์นะด้านหน้าเป็นคาเยนด้านข้างเป็นอัลดี้แล้วกันล้อแม็กสวยนี่ยางให้มาเป็น GT เดี๋ยวก่อนต้องพูดก่อนนะยางยี่ห้อนี้นะเขาอ่านว่า GT นะใครช่องไหนไปรีวิวกิติเนี่ยเช็คข้อมูลหน่อยนะไปพูดในแบงค์เขาโกรธนะย้ำอีกที GITR
ไม่ใช่ของคุณกิตินะชื่อ GT โอเคยูโนเอาง่ายๆยางเนี้ยดอกเนี่ยคอนติเนนทัลเลยเรามองง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับด้านหลังไอ้เหี้ยอะไรวะ BM ป่าววะ BM ตัวใหม่หน้า Porsche ท้าย BM DMI DMI นี่คือระบบของเขาซึ่งเขาคุยว่าแบบเป็นระบบแบบทำให้วิ่งประหยัดน้ำมันการถ่ายเทพลังงานเขาบอกว่าเป็นระบบที่ล้ำมากนะครับอันนี้ก็ชื่อเขาก็ง่ายๆจริงๆรถมันมีอีกชื่อนึงนะรุ่นนี้หน้าตาแบบนี้เป็นไฟฟ้าจะเป็นอีกชื่อนึงอันนี้ก็ง่ายๆเลยซิลแล้วก็เติมมาหน่อยนึงก็เป็นอีกรุ่นนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสได้รีวิวไอ้รุ่นซิลไลออน7อีกนะครับตรงนี้ดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่สำหรับผมนะคนอื่นอาจจะชอบผมเฉยๆตรงกระจกมีไฟลงไฟเลี้ยวเบรกดูไม่ได้อลังการแต่ไม่เล็กเบรกใหญ่นะข้างในครับบอกแล้ววันนี้เร็วๆรวดเร็วเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะดูหลายช่องและช่องผมคือไม่ดูชาวบ้านอยู่แล้วดูที่นี่ตามความรู้สึกของแบบผู้ซื้อเลยนะครับไม่อวยเครื่องเสียง Infinity ก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะได้ลำโพงตัวนี้มาทุกรุ่นหรือเปล่าพวงมาลัยก็ BYD แหละทรงนี้คนหลายๆคนก็จะบอกว่าชอบผมเป็นคนนึงที่ไม่ชอบพวงมาลัย BYD นะแต่หนังดีจับกระชับดูแพงวัสดุดูดิมีเย็บไม่รู้ว่าหนังแท้หนังเทียมนะแต่ถือว่าก็ออกแบบดีอาจจะเป็นพลาสติกแล้วมีรอยๆแต่สวยดูดีดูแพงตามสไตล์ BYD อยู่แล้วครับสำหรับคนที่ชอบรถที่ขึ้นมาแล้วดูแบบราคา2ล้าน3ล้านเขาให้มาจอนี่ใหญ่ไม่รู้จะใหญ่ไปไหนใหญ่เบ้อเล่ออ่ะเดี๋ยวผมลองออนกุญแจหน่อยปึ๊บหูจอสวยหูจอสวยอันนี้ใหญ่มากเลยไม่รู้กี่นิ้วใหญ่เกินก็ทำงานง่ายดีนะครับปุ่มชัดเจนข้างหน้าหน้าปัดสวยไอ้นี่ก็เหมือนตัวซิลนะครับเหมือนกันตัวคันกงคันเกียร์มีที่วางแก้วได้2ช่องมีโอ้โหนี่ไวเลสชาร์จ2ช่องมั้งนี่อะไรวะเนี่ยช่องเก็บของแล้วนี่อะไรวะอะไรวะเนี่ยไปฉายอ่ะอันนี้ไม่รู้เนี่ยการรีวิวรถแบบไม่อ่านข้อมูลผู้มือไม่หัดดูทีหลังต้องหัด copy ช่องอื่นแล้วผมเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อนี่ตัวตัดเบลสมมติเวลาเบลล็อกคือบางทีต้องเข้าใจครับเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเบลมันจะล็อกครับถ้าใครเคยชนอย่างผมเนี่ยเคยลองมาแล้วเบลเนี่ยมันจะดึงล็อกแล้วมันจะดึงออกไม่ได้เวลามันล็อกไปแล้วอาจจะมีปัญหาอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ตัดนะคิดว่านะน่าจะใช่เฮ้ยอันนี้ดีซันรูฟเปิดได้ไหมเปิดได้นี่โอเคอันนี้ซันรูฟจริงไม่ใช่แค่กระจกพาโนรามาเปิดปิดได้แม่เดี๋ยวนี้มีทุกคันนะรถจีนเขามีทุกคันโอเคเฟี้ยวไฟเฟยมีผู้หญิงไหมมีไหมผู้หญิงมีคนขับมีไหมคนขับมีนี่คือรถจีนมันดีตรงนี้ครับออปชันแม่งเยอะมากแล้วสังเกตอย่างที่บอกจำไว้เลยรถที่มีกล่องมีเหมือนกล้องเหมือนเรดาร์พวกนี้จะเป็นพวกระบบพวก Adaptive Cruise Control เบรกเองเร่งเองนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าตัว 930,000 เนี่ยให้ระบบนี้มาด้วยไหมอันนี้ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับถ้าให้มาด้วยก็เฟี้ยวเลยแต่คิดว่าไม่รู้นะเราก็พี่จีนเขาชอบให้เยอะอยู่แล้วโอเคเบาะสวยสไตล์ BYD นั่งสบายอันนี้ต้องพูดเลยว่าการนั่งท่านั่งนะนั่งดีกว่าซิลอ้าวเดี๋ยวอย่างงนะอย่ามาเห็นแย้งผมนะซิลเนี่ยเป็นรถที่วางตำแหน่งเบาะอะไรเงี้ยมันดูมันเตี้ยๆจมๆจะสูงไม่สูงจนอะไรเงี้ยปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ยังไม่โอเคในคันนี้ผมรู้สึกว่าดีกว่าอีกอย่างนึงที่คนอาจจะไม่พูดนะอวยกันอย่างเดียวคือซิลก็เป็นไอ้นี่เป็นหนักกว่านี่ครับมันติดไปหน่อยซึ่งถ้าขับรถแบบหวานเย็นแม่บ้านอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่ขับรถเร็วตรงเนี้ยบอกเลยว่าเจ็บอ่ะถ้าใครที่สายซิ่งจะรู้นะครับว่ามันกระแทกตรงกลางเนี่ยมันเจ็บนะอันนี้ใกล้มากดูดิแล้วผมตัวเนี้ยผู้ชายตัวนิดเดียวอ่ะแล้วถ้าเป็นผู้ชายแบบสายอวบหน่อยขาไม่เบียดเลยนี่ตลอดเวลาเลยหรือรถรุ่นใหม่ๆก็ขยันออกแบบอย่างนี้จังเลยนะผมก็ไม่เข้าใจทุกแบรนด์เลยรู้จะออกแบบมาให้มันมีตรงนี้มาอะไรใหญ่โตนักหนาเนี่ยโดนบ่อยเจ็บนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังหน่อยอึ๊บแล้วนี่อะไรวะเนี่ยของใครล่วงวะเนี่ยมันจะใครครับเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาพี่โอ้ยโอ้มันอย่างงี้มั้ยไฟมันแรงอย่างเงี้ยครับดีอ๋อถ่ายพ่นไฟถ่ายพ่นไฟดีแล้วไฟไม่ลอยนั่งโอเคเฮ้ยนั่งสบายว่ะข้างหลังนั่งดีนั่งหลับได้คือต้องเข้าใจก่อนนะว่าบางคนไม่เข้าใจเว้ยรถประเภทเนี้ย SUV PPV อะไรพวกเนี้ยประเทศไทยยอดขายเยอะมากนะครับเวลาผมรีวิวรถประเภทเนี้ยผมต้องลบความเป็นนัดแจมออกไปพอสมควรเพราะหนึ่งเนี่ยเวลาที่ผมเล่นรถในสไตล์ผมคือ1สวย2แรง3ช่วงล่างต้องสุดที่เหลือคือรองลงมา3อย่างนี้เวลาที่ผมเลือกรถแต่จริงๆแล้วผู้ใช้รถในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมองกันที่คือการใช้งานสบายสะดวกไปไหนมาไหนง่ายไม่ได้เน้นในเรื่องของสมรรถนะหรือช่วงล่างเท่าไหร่ขับก็ไม่ได้เร็วเพราะนั้นผมจะพยายามทำตัวให้เป็นคนปกติกลางๆนะแต่บอกเลยว่านั่งสบายนั่งสบายไปดูข้างหลังกันบ้างนี่โอเคมีม่านปิดให้เบาะพับได้อยู่แล้วล่ะผมคิดว่าเบาะพวกนี้พับได้อยู่แล้วครับเปิดปิดไฟฟ้านะมีเตะไหมเดี๋ยวลองดูสิ
หรือกูทำไม่ถูกวะเขามีอะไรอีกไอ้มีนี่ด้วยนะติดเครื่องเองได้นะกดรีโมทติดเครื่องเองได้มาอากาศร้อนๆเดินมาแดดร้อนปั๊บกดรีโมทติดเครื่องไม่แปลกหรอกแค่บอกว่าทำได้รุ่นหนึ่งเขาทำได้แหละแต่ว่าโอเครถยังล็อกอยู่แอร์เย็นแล้วเดี๋ยวค่อยไปขึ้นรถหรือว่าสะดวกดีนะครับเปิดฝาท้ายจากอันนี้ได้กด2ทีเปิดฝาท้ายอะไรได้หมดเดี๋ยวฝาท้ายเปิดแล้วแม้กด2ทีฝาท้ายเปิดเองแล้วปิดเองไหมแม้กด2ทีเปิดกดอีก2ทีปิดเองได้ก็สะดวกดีไหนดูใต้ฝาโปร่งเครื่องยนต์เห็นไหมนี่รถยังล็อกนะรถติดเครื่องแล้วยังล็อกอยู่เพราะเราไม่ได้ปลดล็อกนะครับเพราะนั้นใครก็มาขึ้นรถเราไม่ได้เหมือนเราเดินมาเนี่ยมาหนึ่งรถให้ร้อนไว้กดปุ๊บติดเครื่องให้แอร์เย็นแล้วเราก็ทำอย่างอื่นไปคนก็เดินขึ้นรถไม่ได้นะไม่ใช่ว่าใครมาถึงขึ้นรถได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยถึงกุญแจเนี่ยก็ยังขึ้นไม่ได้เห็นปะเราติดเครื่องแล้วต้องกดปลดล็อกนี่ถึงจะขึ้นได้บางคนคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวติดเครื่องแล้วยืนอยู่ใกล้ๆใครแม่งเดินมาปุ๊บขับรถหนีไปเลยอันนี้โอเคเข้าท่าอุ้ยเสียงดีอุ้ยเสียงดีเหมือนรถยุโรปเลยว่ะเฮ้ยไม่กองแกงนะดูฝาโป่งอ่ะนี่แหมทำเป็นรถหรูเลยอ่ะดูดิเนี่ยครับอย่างเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยเป็นโอ้นี่เปิดง่ายคือเครื่อง 1500cc เครื่องทำไมอ่ะหิวข้าวแล้วเนี่ยดูเครื่องอยู่ดูดิเครื่องดีป่ะกี่ cc 375ถามว่าเครื่องนี่กี่ cc มาถึงก็จะโบ๊ะบ้าอีกแล้วยังไม่ถึงคิวไม่รู้จะยังไงนี่ก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะฮะคลิปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยจะต้องไปลองรถข้างนอกแต่เนี่ยฝนมันตกยังไม่รู้เลยว่าจะถ่ายยังไงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องอีกคนหนึ่งนะพี่นัทอีกคนนะไปกินกับหนูได้ปะล่ะพี่อยากกินคนนู้นอ่ะพี่ไม่ได้อยากกินคนนี้คนนี้กินไม่ได้คนนี้แม่งเหนียวบอกเลยหนังเหนียวสั่นยันไหมวะเนี่ยไปกินข้าวแป๊บนึงขอเวลา4นาทีเดี๋ยวไปเรียกโอ้โหสภาพไม่ไหวเนี่ยหิวจัดนะเนี่ยหิวเหมือนกันหิวเหมือนกันแป๊บนึงจัดให้ผมจะบอกอะไรให้อย่างถ้าใครคุ้นหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยเจอน้องเขาแล้วนะครับในคลิปอะไรใครยังจำได้บ้างน้องเข้ามาแต่ว่าเขาอยู่ข้างหลังแล้ววันนี้เราเนี่ยเจอเพื่อนเขาแจ่มมากเรากะจะไปรับนี่เลยโฮมเพิ่มที่เที่ยวเลยติดแผนป่วยวันนี้น้องส้มอาจจะเทิร์นโปรไม่มีอารมณ์แล้วกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวกินข้าวไปลองไปนั่งไปเดี๋ยวผมขับให้ดูเลยว่าแม่งแรงแค่ไหนกับเครื่องยนต์ที่เขาบอกว่า 1.5 เทอร์โบกับแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง18กิโลวัตต์นะซึ่งเยอะมากๆตีว่าวิ่งได้สัก100โลนะครับแล้วก็น้ำมันเนี่ยเขาคุยกันไว้นะเขาบอกวิ่งได้พันกว่าโลนะซึ่งบ้านเราอาจจะไม่ได้นะเพราะถังน้ำมันเล็กกว่าเมื่อกี้ผมได้ข้อมูลไปแล้วแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมาไม่ถึง100ตัวนะแต่มาเจอพลังจากแบตเตอรี่ที่ใหญ่มอเตอร์ที่ใหญ่เนี่ย200กว่าแรงม้าเดี๋ยวไปดูดิว่า200ม้าจริงหรือเปล่าถ้าวิ่งต่ํา10 0-100เนี่ยเขาเคลมมาว่า 8.5 มั้งเดี๋ยวไปลองดูว่าได้จริงเปล่านะครับแล้วก็ขับไปดูดิน้ำมันจะยุบขนาดไหนเราไปดีกว่าน้องเขาไม่ไหวแล้วกูก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันสนับสนุนโดย Extra Safeสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากขึ้น 1.5 เท่าใช่ให้เดี๋ยวติดใจติดใจแล้วก็ตกลงกันไปเลยของจริงอยู่แล้วพี่ไม่ใช่น้ำลายนะเราของจริงอยู่แล้วพี่รู้แบตเตอรี่95น้ำมันครึ่งถังอันนี้มันมีน้ำมันด้วยเหรอใช่มันเป็น PHEV มันเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเป็นรถที่พี่คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะออกเราต้องลองก่อนปรับก่อนปรับโหมดรถอ๋อเมื่อกี้เลี้ยวพวงมาลัยมันถึงไอ้นี่ไงมันเป็นสปอร์ตอยู่มันมีให้เลือกเราเลือกสปอร์ตอยู่แล้วโหมดช่วยเบรคคอมฟอร์ตโอเคโหมดจอดแบบสะดวกกูไม่เข้าใจมือคืออะไรก่อนแบบสะดวกคืออะไรวะช่วงล่างไม่มีไลเซ็ตการต้อนรับหน่วยความจำโอเคก็คือปรับแค่พวงมาลัยรถมีโหมดสปอร์ตไหมไหนดูซิฟังเพลงหน่อยที่ Spotify เหรอวิทยุแล้วกันฟังเสียงอ่ะดิเอ้ยนี่วิทยุนะถ้าไม่ใช่วิทยุอาจจะดีกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ก็สิเข้าบอก่อนมีอะไรวะแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำเย็นหนาวเกินแอร์ไม่หนาวเกินโอเคปุ๊บปรับแยกได้25องศาซ้ายขวาแยกกันไม่เกี่ยวกันปรับตรงนี้หมดใช่ปรับที่นี้หมดจอใหญ่อยากได้ดิอยากได้ดิซื้อเลยนะยังคืออะไรวะ 900,000 ไม่เอาแล้วเพื่อนแม่ผมไม่เอาแล้วกลับมาแกดีกว่าเพื่อนแกดูแล้วไม่ได้อ่ะเขาไม่ต่อเลยไม่สานความสัมพันธ์เลยอ่ะเขาไม่คุยเหรอพี่ไม่ได้คุยเองแหละพี่ไม่ได้พิมพ์ไปก็พี่ไม่รู้ยังไงพี่ยังคายเจ้านั่นอยู่ไงก็เรายังไม่จบกับตรงนั้นนี่จบแล้วไงตอนนี้จบเลยโสดแล้วไงน้องกุ๋ยไปแล้วไงน้องกุ๋ยบอกเลิกพี่ไปแล้วเดี๋ยวแม่งวนไม่วนอุ้ยเขามีผัวแล้วอย่าไปพูดถึงคนมีผัวแล้วมีผัวแล้วเสียระบบไม่ได้เปลี่ยนดีลแล้วชอบไหมชอบไปซื้อเลยไป
โอนไอ้คันนั้นยังผ่อนอยู่ปะไม่ผ่อนแล้วคันนั้นสดแล้วเหรอโหแม่งคนรวยอ่ะหนูหาเงินส่งแม่งคนรวยอ่ะใส่ตัวแทบขาดก็เอาคันนั้นมาเทิร์นพี่พี่เปลี่ยนคันนี้ให้เทิร์นได้เท่าไหร่จะเอามาแล้วเดี๋ยวพี่เปลี่ยนคันนี้ให้ไงโอเคอ่ะมาดิวกลับไปคิดให้ไปคิด2วันพี่อ่ะไม่ใช่ท่ะพี่ของจริงนะช่วงนี้เปี่ยวด้วยเอาไปเดินทางดูช่วงล่างเด้งเหมือนนะเนี่ยสรุปมันนุ่มนวลแล้วมันเน้นซิ่งวะเนี่ยตั้งเท่าไหร่นะ 1,500 cc เท่าพวกแจ๊สอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามีระบบมอเตอร์เข้ามาเครื่องยนต์อ่ะแค่98แรงม้าแต่มีมอเตอร์มาให้อีก100กว่ารวมกันแล้วอ่ะ200กว่าม้าแค่ช่วงล่างก็พอได้นะเนี่ยอ๋อเครื่องยนต์ยังไม่ติดเราเห็นหนึ่งอาการนะครับก็คือว่าเวลาที่เรากดไปเนี่ยรถมันไม่ได้พุ่งปู๊ดนะเพราะมันเนี่ยตั้งแต่ออกมาเมื่อกี้นี้เนี่ยเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ได้ติดเลยใช้แต่ไฟฟ้าที่เราขับมาเรื่อยๆเนี่ยไฟฟ้าล้วนๆพอเหยียบเมื่อกี้มันจะขึ้นว่าเป็นเครื่องยนต์ใช่เครื่องยนต์มันถึงจะติดแต่ว่าหนูว่ามันก็คงน่าจะประหยัดอยู่นะประหยัดดีก็ดูดีเนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สักเท่าไหร่เลยอุ้ยโอ้โหเครื่องยนต์ติดช้าว่ะกว่าจะติดเหยียบไปจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีโหมดประวัติในแป๊บนึงนะลองสปอร์ตสิขับมาสักร้อยหนึ่งเหยียบปึ๊ดเครื่องมาแล้วอ๋อเราต้องปรับไงใช่ไหมแล้วถ้าเราเบาอ่ะอยู่ดีเบาเลยได้ปะมันก็ดับเลยปุ๊บคือกดแล้วเครื่องยนต์ติดช้าลำอยู่ต้องพักนึงกว่าเครื่องยนต์จะฮึ่งขึ้นมานะครับอันนี้ผมว่าแปลกๆอาจจะแบบออกมาในรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประหยัดประหยัดถูกต้องแบบรถติดในเมือง2ชั่วโมงแต่ปกติอย่างอ่าวซิตี้เราก็มีสตาร์ทสต็อปเรารุ่นท็อปอะใช่ RS มันก็แบบชึ่งมันก็ติดเลยไหมล่ะตอนที่มันดับอะแล้วแอร์หายด้วยจ้าเนี่ยโอ้โหนี่กดจุ่มแล้วเนี่ยเนี่ยแต่นี่คือเติมไอ้นี่ทั่วไปเลยป่ะน้ำมันพวก E20 อะไรเงี้ยได้หมด91 95ไม่โอเคเลยตอนเร่งแซงงี้อันตรายตายเลยต้องขับหวานเย็นครับไม่เหมาะกับคนกระโชกโค้งห้าเพราะว่าถ้าเร่งแซงแล้วคันเร่งตอบสนองช้าแบบนี้น่ากลัวครับเดี๋ยวสมมติว่าเราเนี่ยเราจะเร่งแซงปุ๊บเนี่ยปุ๊บอ๋อนี่เนี่ยเห็นป่ะรถมันไม่ไปใช่นี่มันต้องรอเครื่องยนต์ติดเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งติดอันนี้ไม่เพียวอุ้ยแต่พอเครื่องยนต์ติดแล้วแรงนะแรงไหมก็เนี่ยก็เร่งดีเนี่ย106 107แล้วเนี่ยดูดิอุ้ยไปดีแล้วเนี่ยอุ้ย107แล้วอ่ะเฮ้ยยังไม่หยุดเลยไม่รู้ล็อกความเร็วหรือเปล่าเนี่ยกดต่อไม่ไปต้องรอเครื่องยนต์รอนานมากหลายวินาทีเลยไม่น่ารักเลยนี่ถ้าสายซิ่งอาจจะไม่ได้สายซิ่งอาจจะต้องแบบเผื่อจังหวะนิดนึงถ้าแบบฟิลแบบคนทำงานออฟฟิศแบบฟิลรถครอบครัวปะครอบครัวแต่ครอบครัวก็ต้องเป็นครอบครัวใจเย็นอ่ะ200ม้ามันแบบ มันต้องรอตื่นนิดนึงเหมือนแบบนอนก่อนตอนแรกนอนอยู่แล้วบอกเฮ้ยตื่นเฮ้ยไปแล้วอย่างเงี้ยเออค่อยพุ่งอันนี้ตลกดีเห็นเขาช่องอื่นกดผ่านๆดูก็บอกว่าสุดยอดโอ้กดเร่งเลยมาเร็วมากรีวิวยังไงวะไม่ใช่อ่ะอย่านะเว้ยกูพอสนะเว้ยมึงจักว่าเยมเจอป่าวเจอกันป่าวเชื่อดิมึงเห็นรถกูเป็นพอสได้ดิขยันตัวใหม่เว้ยไม่แต่ถ้าเราขับแบบสบายๆโอเคค่อยๆกดค่อยๆไปอย่างเงี้ยได้ประหยัดแน่นอนแบบเนี้ยคือพี่ว่าเรื่องของจีนมันอาจจะแค่อย่างจีนน่ะเหมือนเขาไม่ได้พัฒนาในส่วนของเครื่องยนต์หรือเพอร์ฟอร์แมนซ์สักเท่าไหร่อ่ะเขามาแนวเนี่ยผลิตเยอะๆถูกๆอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูแล้วล่ะว่าเครื่องยนต์จะเป็นยังไงต่อไปในระยะยาวเบรกก็ไม่ค่อยให้ความมั่นใจสักเท่าไหร่นุ่มๆต้องใช้การจับอาการนิดนึงแล้วจะขับได้สนุกขึ้นคือถ้าในช่วงความเร็วไม่สูงมากหัวคันเร่งเนี่ยไปได้ปึ๊ดนึงแต่ถ้าแบบต้องอาศัยแรงเยอะๆเช่นขับมาลอยๆแล้วย่ำเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าช้าแต่ถ้าช้าๆอยู่แล้วเนี่ยหัวคันเร่งพอมีเห็นไหมพอมีมันก็รู้สึกว่าได้แต่ถ้าเลยในจุดที่แบบปึ๊ดนี้ไปแล้วอ่ะก็ไม่มีแรงเลยเข้าใจแล้วต้องค่อยๆจับในเมืองอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแค่เปลี่ยนเลนช้าๆก็พุ่งอยู่แต่ถ้าขับลอยๆแบบต่างจังหวัดเร่งแซงเนี่ยอันตรายเร่งแซงไม่ได้เลยเร่งแซงไม่ได้เนี่ยเมื่อเนี่ยขับมาสัก80แล้วจะกดเร่งเนี่ยมันไม่ไปเลยจุ่มเร่งจมเนี่ยรถไม่ไปเลยเรียกว่าไอ้นี่ป่ะนี่พวกเลนเดียวอ่ะ6วิอ่ะมันรู้สึกถึงแรงดึงป่ะไม่รู้ข้างหลังข้างหลังนั่งสบายเออข้างหลังนั่งสบายมั้ยกว้างมากเออเนี่ยพี่มันกว้างมากกระเด้งมั้ยดีกว่าพวก BYD ซิลอะไรอย่างงี้มั้ยไม่พูดถึงการเด้งอ่ะการเด้งของช่วงล่างหลังอ่ะจำได้หรือเปล่ารถซิลมันไม่ได้เลยนะข้างหลังอ่ะซิลจะกระด้างกว่าไม่ใช่อันนี้นิ่มกว่าอันนี้สบายกว่าเพราะเราบางทีอยู่ข้างหน้าข้างหลังเรารู้สึกไม่เหมือนกันแต่ซิตี้หนูไม่ลองนั่งข้างหลังของตัวเองหนูไม่ได้โอ้โหไม่ไหวไม่ดีเหรอมันก็ดีมันเล็กมันเล็กมันโอ้เมื่อยมากอะพี่มันเล็กไม่ได้อันนี้นั่งสบายเลยลองเบาะหลังมาละปกติเบาะหน้าหรือเบาะหลังสองเบาะเหรอได้หมดเลยเหรอเปลี่ยนฟิลเป็นชนเผ่าเหรอบางทีคนเรามันก็เบื่อเบื่อบ้างชนเผ่าอินคาไม่รู้จักไม่เป็นหนูของวันนี้หนูไม่เป็นเอาดีเอาดีในรถที่เคยไหมเอางี้ว่ะพี่คนเรามันก็ต้องมีบ้างป่ะพี่เคยถามบางคนก็บอกไม่มีนะทำไมเราถึงชอบคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมันก็เรื่องปกติหรอคนเรามันจะโลกสวยแบบไม่เคยเลยไม่ได้แต่แบบ
อ่ะพี่บางคนนะบางทีเงียบๆบางทีแม่งหนักกว่าเราอีกนะอ่าแบบเรียบร้อยจัดเลยแบบดูเรียบร้อยดูคุณหนูเลยโอ้ลูกคุณหนูถึงเวลาเป็นไงแม่งหนักบวบโอ้โหยิ่งกว่ามึงทำได้เหรอกูยังทำไม่ได้เลยอ่ะเช่นอะไรที่ว่าสุดก็ไม่แปลกนะไม่แต่คือสำหรับหนูอะรู้สึกว่ามันไม่โอเคใช่เพื่ออะไรใช่มึงมันเจ็บมันอึมันอึดมันอึดเออคนที่สวยลูกคุณแม่งมีนิสัยที่แปลกแล้วบางทีมันก็แบบสะเนี่ยจะอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่เหรอสวยไหมคนที่สวยไหมสวยอะสวยลูกคุณคือแบบแค่แม่งทำไมแม่งสุดกว่ากูอีกวะเออไม่ได้มันประหลาดเนอะมันไม่ได้ประหลาดมีเบอร์ไหมขอคอนแนคหน่อยพี่อยากศึกษาเผื่อเขาเจออะไรที่มันขั้นกว่าไงให้มาอยู่กับแจมนี่บอกมานี่ลองแจมดิช่วงนี้พี่มีฉายาแล้วนะฉายาใหม่อะไรแจม60อะไรคือ60ช่วงนี้ที่อู่กำลังคุยกันอยู่ว่า58 54 56 60 60เลยเหรอ60ถ่ายรูปเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยมีคนไม่เชื่อเห็นป่ะถ่ายรูปมาดูกูยังไม่เชื่อตัวเองเลยพี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยวัดแล้วรู้ได้ไงว่ามัน60เห็นเขาคุยกันว่าอ๋ออย่างงี้58อะไรคือใหญ่แล้วก็คุยว่าแบบคนอื่นเขาเท่านี้เท่านั้นตัวพี่อ่ะคิดว่าพี่เนี่ยจากที่เราเห็นของเรามาโดยตลอดเนี่ยเราก็คิดว่าก็คงประมาณสัก54อ่ะมันก็แบบปกติทั่วไปเต็มที่เลยก็54 56อะไรเงี้ยคิดว่าปกติเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเถียงกันเรื่องนี้เว้ยก็เลยวัดเพราะพี่ไม่รู้ว่าวัดคืออะไรมันวัดยังไงคือมันคือวัดเส้นรอบวงแล้วก็หารด้วย 2.3 ใช่มั้ยพี่ก็ไปลองวัดดูเว้ยใช้สายอะไรวัดใช้เชือกใช้เชือกวัดเออใช้เชือกวัดคือมาตรฐานสุดแล้วตอนแรกใช้ยางรัดผมตัดแล้ววัด60จริงเหรอเออก็ไปเล่าให้เขาฟังกันเล่าให้ผู้หญิงฟังเขาบอกก็ไม่น่าใช่นะพี่ของพี่ก็น่าจะประมาณสัก56อะไรเงี้ยพี่ก็เลยนี่เว้ยก็เลยแบบเถียงกันเป็นเนี่ยในองค์ในอู่เถียงกันใหญ่เลยแบบไปวัดกันใหญ่จับวัดหมดเลยแล้วพอบางทีลองไปวัดใหม่เว้ยอ้าวทำไมวันนี้แม่งเหลือ 54.5 วะมันต้องวัดเป็นเวลาด้วยเว้ยจริงคืออันนี้เพิ่งรู้เออความรู้ใหม่วัดตอนที่กำลังจะบึ้มอ่ะอ๋อคือเราก็คัดตรงที่แบบว่ากูใหญ่ที่สุดเว้ยหาตำแหน่งที่มันนี่เพราะมันไม่เท่ากันไงหกสิบจริงๆแต่ถ้าวัดแบบตอนแบบยังแบบธรรมดาแค่แบบยังไม่จะบึ้มอ่ะเออ 54.5 ตอนนั้นมันยังไม่แบบมันยังไม่เป่งที่เราคุยเรื่องเหี้ยอะไรครับเนี่ยแต่ทีนี้ในความคิดของผู้หญิงอ่ะยังไงใจพี่ก็ว่า60อ่ะมันดูใหญ่ไปพี่ก็เลยไปเอาของปลอมเว้ยที่มันใหญ่ๆอ่ะมาวัดอ่ะมันแค่58 59เองเว้ยแต่ของปลอมอ่ะมัน59ตลอดทั้งอันอ่ะใช่มันจะกลมย่อยมันใหญ่ทั้งอันมันก็เลยใหญ่แต่อย่างของเราเนี่ยมันจะมีผอมบ้างแบนบ้างป่องบ้างเป็นแต่ละช่วงแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่แล้วข้างหลังวัดวัดไอ้นี่วัดเป็นวัดยังไงต้นวัดทุกวัน56ใช่มั้ย54กูจำได้54คือ100 120กูวัดจนกูรู้ตัวเลขแล้วอะต้นแต่60จริงนะล่าสุดนี่กู2คนวัดเลยนะแต่คือยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นน่ะแต่จริงๆมันก็หูใหญ่ไปไม่ไหวกว่ะสำหรับหนูอ่ะใหญ่กับยาวชอบอันไหนชอบพอดีเพราะยาวไปก็จุกเออมันไม่มีความไม่นี่เลยถ้ายาวไปมันไม่ฟินเออมันจุกมากกว่าใช่ไหมมันไม่เลิศถ้าใหญ่ไปก็เจ็บ ชอบแบบไหนนะชอบแบบว่ากลางกลางกลางแต่ว่าบางคนมันก็ชอบใหญ่ไงเออแบบมันใหญ่ไม่แต่บางคนที่เคยได้ยินมาคือเหมือนพอไปเจอของนอกแล้วก็ไม่กลับมาเอเชียเลยนะถูกนั่นไงเห็นปะล่ะแล้วจะบอกว่าไม่ชอบของใหญ่ได้ไงบางทีของนอกก็ไม่ได้ใหญ่พี่นึกออกไหมผู้ชายมันก็แบบแล้วแต่คนนะของนอกบางทีก็ไม่ได้ใหญ่บางทีตัวแบบใหญ่มากเลยนะแบบฟิลนักบาสอะไรเงี้ยเองเอ้ยเคยเจอมาแล้วคือพูดเนี่ยคือเคยเจอมาแล้ว49หล่อฟินอะไรงี้แม่งไม่ได้เลยอ่ะแม่งยังไม่แบบแม่งไม่รู้สึกอะไรเลยพี่หนูต้องแกล้งร้องไปงั้นแหละหนูก็แบบเออหนูยังไม่เคยไอ้เชี่ยนั่นถ้าแม่งรู้ตัวแล้วมาดูคลิปนี้แม่งคงเครียดอ่ะขออย่าให้แม่งมาดูคลิปนี้เลยกันนะไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาคงอาจจะยังไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่กล้าพูดแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลิกคุยเลยเว้ยทำไมเป็นคนโหดร้ายขนาดนั้นนะแล้วมันเฟลมากเราอุตส่าห์ชอบเขาแล้วซึ่งเราเป็นคนชอบคนยากพอเจอเรื่องที่แล้วมัน
แย่จัดเลยอ่ะแบบเอ้าไม่ใช่แล้วไหนที่ผู้หญิงเขาบอกว่าขนาดไม่เกี่ยวอยู่ที่ความเสียวของความสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหมันไม่ได้อ่ะคือฟิลแบบแล้วแม่งแบบฟิลนึกว่าแบบโอ้โหหุ่นสุขภาพดีนึกว่าจะนานแต่ปาแม่งแป๊บเดียวเซี่ยววีเท่านั้นหนูหันไปถามเอ้าเสร็จแล้วหรอเอ้าไม่บอกกูด้วยหนูนอกจาก49แล้วยังเร็วอีกยังเป็นนักวิ่ง4x100อีกเร็วจัดอีกเออฟิลแบบเด็กกว่าแล้วก็เหี้ยก็หื่นลืมมากหนูก็ไม่คิดว่าแม่งจะแบบเฟลได้ขนาดเนี้ยก็เพราะเราสวยหรือเปล่าเข้าใจมั้ย1เนี่ยอ่ะเขาเด็ก2เราสวยมันก็แบบตื่นเต้นแบบอ้อโอ้โหfirst impression กับกั้นให้กูหน่อยก็ได้เออแม่งไม่บอกอะไรเลยกั้นให้หน่อยอะไรแต่พี่อ่ะนี่ตอนนี้พี่มีปัญหาเว้ยพี่อ่ะได้กับคนคนหนึ่งเว้ยหลายครั้งแล้วแต่ไม่เสร็จพี่ไม่เสร็จอย่างงี้พี่มีปัญหาป่ะทีนี้ไอ้ความบางทีคนฟังอาจจะดูเท่ว่าแบบโอ้มึงไม่เสร็จมึงแม่งต้องไอ้นี่แน่เลยแต่คือว่าพี่ก็ไม่ใช่แบบบักอึดขนาดนั้นไงคือแบบทําจนเหนื่อยแล้วอ่ะแม่งไม่เสร็จเว้ยอีกคนนึงเสร็จไปแล้วเงี้ยมันไม่รู้สึกหรือว่าไงพี่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเว้ยสีแล้วสีแล้ว BYD กูไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยลงดีกว่าเรากำลังได้ลมนะแล้วยังไงต่อก็คือเลิกคุยเขาไปเลยเลิกคุยก็คือแบบเอ้าแล้วที่เขาบอกว่าขนาดไม่สำคัญนะอยู่ที่ความรู้สึกอ่ะมันไม่รู้สึกอ่ะมันไม่รู้สึกสี่สิบเก้ามันแค่ไหนวะนี่แค่นี้ถ้างั้นก็แค่นี้เล็กๆก็ประมาณนึงก็แบบมันฟีลแบบผู้ชายมันทำแบบไม่ได้อ่ะฟีลไม่ได้อ่ะคือแบบว่าอ่ะแล้วงี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสมมติว่ามีการเล้าโลมมีแบบว่าอะไรเงี้ยอ่ะเพราะว่าขนาดว่าใช้ลิ้นอะไรยังเสร็จได้เลยเออใช่มันมีคนนึงที่สามารถทำแบบนี้ได้เว้ยแม่งดีแต่อันนี้แม่งไม่ได้ไงไอ้นี่มันก็ไม่ให้เขาทำให้อ่ะคือเรื่องของการแบบมันไม่โปรฟิลแบบเด็กน้อยยังไม่มีประสบการณ์อืมเฮ้ยเคี้ยวปากไปแล้วเนี่ยอยู่ลิ้นกระตุกไงไม่รู้ต้นลิ้นเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเอออยู่ลิ้นจะกระตุกไม่ค่อยอยู่กับร่องรอยใช้ได้เหมือนกันแต่มันไม่มันเอออันนั้นคือมันได้ความละมุนความเสียวแต่มันไม่มันมันเราอยากได้ความมันด้วยมันไม่ได้มันก็คือเราก็เป็นคนชวนเขาไปซีเองนะแล้วสุดท้ายชอบเขาด้วยใช่ถ้าหนูชอบผู้ชายนั้นหนูจะเป็นคนขอเองเลยไม่ต้องมีการแบบลีลาใดๆทั้งสิ้นฟังไว้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องแบบประจงมาจีบก็ให้เสียเวลากูชอบเดี๋ยวกูเข้าถึงเองเออก็คุยไปเป็นสเปคก่อนเลยดีกว่าก่อนที่เราจะคุยเรื่องของสเปคก่อนนะคะว่ามีติตัวถังไงกว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ล้อเท่าไหร่สเปคผู้ชายของเราเป็นไงโอแมนก็คือผู้ชายที่แบบอายุเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครแบบว่าเวลากินเหล้าอะไรเงี้ยห้ามตามห้ามยิงเอาเพราะว่าเราเป็นคนโพสต์ในตัวเองได้คือชอบผู้ชายสูงอายุที่มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ชอบให้คนมาตามไม่ต้องมาหวงเดี๋ยวดูแลเองเดี๋ยวจัดการชีวิตตัวเองได้อย่ามายุ่งกับฉันมากใช่แสดงว่าเคยเจอแล้วแต่ว่าไปไม่รอดเพราะประมาณวุ่นวายมากไปใช่จะไปเที่ยวไปกินเหล้าอะไรไม่ทำงานก็หึงเที่ยวก็หึงนี่แล้วหนูแบบก็คือถ้าสมมติว่าเราคบกันอะไรเงี้ยเราคุยกันอ่ะคือเขาต้องรู้นิสัยเราเว้ยเวลาถ้าเรามีแฟนหรือว่าอะไรเราจะไม่ค่อยส่งผู้ชายขนาดไปเที่ยวยังเต้นไม่เอาผู้ชายเลยเอาจริงๆคือเขาเคยเที่ยวกับเราอะไรเขาดูเขาต้องรู้แต่เนี้ยแบบงี่เง่าแล้วเรากินเหล้าโอ้โหเมาที่ไหนแล้วกลับบ้านได้อะไรได้คือเราก็ไม่ได้เที่ยวบ่อยนะเราก็แค่แบบเพราะนั้นเนี่ยสเปคของผู้ชายของเราไม่มีอะไรมากหนึ่งก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องมาวุ่นวายชีวิตเราแล้วก็อย่าหามเล็กเอากลางใหญ่ก็ไม่เอานะแค่นั้นเองใหญ่ก็ไม่เอาเออเออแต่พี่ก็มีความสูงวัยนะไปจีบสาวนี่ก็ไม่ได้วุ่นวายนะทำไมเขาไม่ชอบวะเขามีพูฟจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บพูดเหมือนรู้อะไรกันเราพูดแทงใจดำกูอีกแล้วก็คือเขาก็ชอบเราแหละแต่เขามีผัวแล้วก็แค่นั้นเองนะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่มากมายโอเคกินก่อนดีกว่าหิวมากเดี๋ยวแม่จะลงลึกไปกว่านี้แล้วของใหม่ด้วยนี่ไปไม้นี้ประมูลได้นะอ้าวไม้นี้นะครับเปิดโอ้ยเฮียอุ่นด้วยเก็บไว้นะหอมแม่งอุ่นเลยอ่ะโอ้โหอุ่นร้อนเลยอ่ะนมร้อนจังวะเร็ว
จอผู้ชายแบบดีๆแต่แบบดีเลยอ่ะแต่หนูเป็นคนสันดานไม่ดีไม่ใช่นิสัยไม่ดีหนูอะเราจะเจอผู้ชายดีเข้ามาตลอดเลยนะแต่ว่าผู้ชายมันดีแบบดีจนรับนิสัยเราแบบการเที่ยวการกินการอะไรของเราไม่ได้คือเราไม่ได้มีความนิสัยผู้หญิงผู้ชายเขาหวังแบบเพศหนูแบบนี่เราคุยกันเนี่ยแล้วเราก็ลงไปกินข้าวหลังจากเรากินข้าวกลับขึ้นมาบนรถเนี่ยเราเลิกมันด้วยเรื่องผู้ชายต่อเลยนะต่อเรายังไม่ไปไม่มีเรื่องอื่นแล้วเราไม่คิดคุยเรื่องรถอะไรกันเลยใช่ไหมกลับมาเรื่องผู้ชายอีกแล้วก็ไม่กินพูดแล้วไงว่าข้างหลังมันนั่งดีสบายกว่านี่ก็จะมันดูกว้างจริงนะพี่มันดูแบบเบาะไอ้ตรงนี้ก็ใช้มันคือฟอร์จูเนอร์ขนาดรถอะคือฟอร์จูเนอร์แค่มันไม่สูงมันก็เลยดูไม่ใหญ่แต่ด้วยมิติตัวรถอะความกว้างความยาวอะคือมันคือเท่าฟอร์จูเนอร์เลยเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะสักนิดหนึ่งไหมเรามาลองที่0ถึง100นั่ง3คนนะอาจจะอึดนิดนึงถ้าอย่างเงี้ยดูเร็วถ้าอย่างเงี้ยดูเร็ว0-100เร็วนะ0-100เร็วถ้ากดย่ำออกไปจากจอดออกนี่เร็วแต่นี่คือแอร์หายเลยนะล็อกความเร็วล็อกความเร็วที่178ล็อกทำไมเนาะน่าจะไปได้เร็วกว่านี้จอดออกเร็วเพราะว่าผัวติดปุ๊บแล้วก็เครื่องยนต์ติดแสดงว่าเขาโปรแกรมมาประหลาดเข้าใจแล้วว่าทำไมสเปคมันถึงดูดีแต่พอใช้งานจริงทำไมมันดูอืด BYD เขาเปิดแคปิตี้แล้วเนี่ยจะไปแคปเออไปดิขออภัยที่ครั้งได้ไหมอะไรนะอ๋อเราไปพูด BYD ไงมันก็เลยคิดว่าเราคุยกับมันไงนึกออกว่ามันสั่งงานด้วยเสียงได้ไงรถพวกนี้เร่งอุณหภูมิอ้าวปะโถพี่ต้องพูด BYD ขอนเห็นไหมขออภัยที่ครั้งได้ไหมเร่งแอร์แม่งเพิ่มแสงหน้าจอลดอุณหภูมิมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้วแอร์นี่ไงลดแล้วลดแล้วนี่ไงนี่ลดในองศาเออไม่มายิ่งแล้วนี่ไงบรรทัดฝนจิ๋วอีกแล้วอันนี้คืออะไรวะดูที่บรรทัดฝนดิฟิลเหมือนร้านทำไม่เนี่ยอะไรที่ไม่ทำไมมันอันแค่นี้มึงให้มาแค่นี้อ่ะเห็นทุกทีเลยอ่ะนี่อะไรวะมันอาจจะเป็นที่คอนเซปต์เขาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแรงเราปาขึ้นเลยแอร์เย็นจัด BYD เพิ่มอุณหภูมิแอร์3องศาเรียบร้อยโอ้หายเลย BYD เอาแม่งหลับแน่เลยดึกเรียบร้อยแม่งบ้วงน้องหายเลยอ่ะไอ้ระบบไรฟ้าดีว่ะหายเลยก็ถือโอเคนะซื้อไหมตกลงสำหรับหนูยังไม่ว้าวเพราะว่าหนูชอบแตะปึ๊บมาปั๊บอ๋อชอบแบบปู๊ดเราขับรถเทอร์โบใช่เราใจร้อนไงอันนี้กดยังไม่ได้ยังอื่นดีหมดเออแต่สำหรับคนที่ใจเย็นอ่ะฟิลแบบคนทำงานคนอะไรอย่างเงี้ยได้คนใจเย็นเรื่อยๆไปเปิดไอจีบสาวใช่เลยยุติเลยคำอย่าพูดคำนี้เรื่องสาวพี่ได้ยินน้ำมันก็ลงไปหน่อยเดียวแต่นี่เราขับเร็วไงขับดีถือว่าขับดีไม่น่าเกลียดใช้ได้คนนั่งก็สบายดีใช่ไหมบอกเบิร์กก็คือฟิลหนูก็ไม่เอากลางๆเหมาะสำหรับคนปกติทั่วไปตอนขับแบบที่รู้สึกว่ามันโยกมันอะไรไม่เวลาไม่นะไม่โยกหรอไม่โยกไม่คงเคียงเห็นมีบางช่องเขาวิจารณ์บอกรถมันโยกเยกนั่งดีหรือว่ามันเป็นที่ถนนปะถ้าแบบขับดีถือว่าดีกว่าซิวอะแจ่มนะแน่นเลยอ่ะมาฮะสรุปกับ BYD Seal Lion 6ดีไหม 903,000 สำหรับรุ่นเริ่มต้นแค่ตรงนี้ครับผมเชื่อว่าอย่างอื่นไม่น่ามีคนสนใจแล้วขนาดใหญ่นั่งสบายแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มขี่ดีขี่หวานเย็นได้ราคาโคตรเร้าไม่สามารถหาได้จากยี่ห้อไหนแล้วกับรถราคาขนาดนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งผมต้องบอกเลยว่าคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่ซื้อได้ไหมซื้อได้ครับถ้าคุณใช้รถแบบไม่ได้ต้องการสมรรถนะอะไรมากมายหรือว่าไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรณวันนี้นะเราต้องพูดกันถึงก่อนว่าณวันนี้เวลานี้ช้อยเลือกเจ้าตัวนี้น่าสนใจมาก
ถามว่าสวยไหมสำหรับผมเฉยๆรถเนี่ยการออกแบบรถเนี่ยคำว่าสวยมันคือต้องสวยจริงๆไม่ใช่แค่สวยไปบางจุดพอรวมกันแล้วมันดูแปลกๆแต่ถามว่าบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้คิดอะไรมากมายผมว่าสวยมากแต่สำหรับผมเฉยๆสิ่งที่แฮปปี้เหนือความคาดหมายคือลองรถในราคานี้มาเยอะนะครับรถประเภทนี้รถค่ายจากทางจีนเนี่ยลองมาก็หลายรุ่นเจอปัญหาคือว่านั่งไม่สบายขับแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยกระเด้งบ้างกระดอนบ้างหน้าหลังบาลานซ์ไม่เท่ากันบ้างแต่คันนี้การที่ผมขับนะกลางๆถือว่าโอเคพอเราไม่คาดหวังมากรู้สึกว่าคันนี้ช่วงล่างเหนือความคาดหมายขับดีนะผมขับไปขับดีใช้ความเร็วสูงก็ใช้ลองเลี้ยวโค้งมาหรืออาจจะมีคนนั่งหลังด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้เราไปกัน3คนอาจจะทำให้น้ำหนักเนี่ยมันพอดีนะครับแล้วรถเนี่ยก็ไม่ใช่รถไฟฟ้าที่มีการแบกน้ำหนักมากยาง GT ที่ให้มาผมบอกเลยนะครับใช้ได้นะถ้าขับแบบใช้งานเนี่ยความลงตัวของเครื่องยนต์ขนาดตัวรถล้อยางช่วงล่างถือว่ากลางๆค่อนไปทางที่แฮปปี้อันนี้บอกเลยสำหรับ2อย่างส่วนสิ่งที่ไม่โอเคก็คือในเรื่องของการตอบสนองของคันเร่งของเครื่องยนต์เนี่ยถ้าคุณจอดออกแบบแหมจะเอาเวลาจับแบบไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะเฮ้ยดูเร็ว0-100นี่ปื๊ดอย่างที่เห็นถือว่าเวลาดีนะครับ0-140-150ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆขับลอยๆกดเนี่ยกว่าเครื่องยนต์จะทำงานผมลองเปลี่ยนโหมดหลายโหมดแล้วล่ะกว่าเครื่องยนต์จะทำงานรู้สึกมันช้ามันประหลาดอ่ะคุณต้องทำความรู้จักมันไม่งั้นอันตรายมากนะครับจะเร่งส่งเร่งแซงต่างจังหวัดนี่น่ากลัวนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่เราอาจจะต้องลุ้นก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกของรถทางประเทศจีนนะครับต้องดูว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันจะดีไปได้สักแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับทางฝั่งญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยการพัฒนาของเครื่องยนต์เนี่ยมันไปถึงเรียกว่าจะจุดสุดยอดของเครื่องยนต์สันดาปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าเป็นยังไงใช้2ปีพังหรือเปล่า3ปีพังหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะรถไฟฟ้าอันนี้อาจจะไม่มีคนคิดผมมาเป็นคนที่เชียร์รถ PHEV ด้วยที่ช้าเป็นยังไม่พอคุณดูเทศกาลดิอย่างเมื่อวานเนี่ยวันหยุดยาวเนี่ยผมอยู่ที่เขาใหญ่นะเพิ่นผมไปเรียนขับดริฟต์รถ BYD เอามาให้เราเป็นรถเรียนด้วยนะครับในคลาสที่ผมไปเรียนเนี่ยแบตหมดขับไปเติมรอ3ชั่วโมงพระเจ้าไม่ได้รอชาร์จไฟรอคิวนะครับ3ชั่วโมงกว่าจะได้ชาร์จเพราะนั้นก็อาจจะยังไม่เหมาะสมนะผมก็ค่อนข้างเชียร์นะปัจจุบันเนี่ยผมจะเชียร์รถที่เป็นประเภทปลั๊กอินไฮบริดมันหลากหลายแล้วยิ่งเขาเป็นฟาสต์ชาร์จได้ด้วยเขาไปชาร์จแท่น DC ได้ด้วยเจ้าตัวเนี้ยไปจอดครึ่งชั่วโมงแบตเกือบเต็มแล้ว 80% แล้วเพราะนั้นคุณเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยมันได้100โลใช่ไหม100โลชาร์จทีไปนั่งกินข้าวขับต่ออีก100โลไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยเหมือนใช้รถไฟฟ้ายิ่งรถที่แบบแรงม้าสูงๆแรงม้าไฟฟ้าสูงๆเนี่ยอย่างผมขับเจ้าคาเยนอย่างเงี้ยผมมาทำงานเนี่ยผมไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะผมใช้แต่โหมด EV อย่างเดียวเพราะนั้นตรงเนี้ยผมว่ามันก็เหมาะกับประเทศไทยในช่วงเวลานี้ผมว่ารถปลั๊กอินไฮบริดค่อนข้างเหมาะสมแต่เครื่องยนต์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาทนแค่ไหนนี่มันจะมีข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้เกริ่นไปก็คือคุณใช้รถไฟฟ้าคุณไม่ต้องแมนเทนแนนซ์บทที่มันพังขึ้นมาเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายจะสูงก็คือตูมนึงอาจจะเสียเยอะหรือต้องทิ้งรถนั่นคือรถไฟฟ้ารถเครื่องยนต์ก็ต้องมานั่งแมนเทนแนนซ์เครื่องยนต์นะครับว่ามันจะมีอะไรเสื่อมสึกล้อเกียร์เกินระบบส่งกำลังเป็นยังไงแต่รถ PHEV เนี่ยกลายเป็นว่าเซอร์วิส2เด้งนะระบบไฟฟ้าเสียก็ต้องคอยดูมันระบบไฮบริดเสียก็ต้องคอยดูมันเอาเครื่องยนต์ก็ยังต้องดูอยู่ไม่งงนะมันก็จะแบบเหมือนรถไฮบริดรุ่นเก่าๆที่เขาบอกว่าเวลาระบบไฮบริดเสียเนี่ยแล้วก็มันจะค่าใช้จ่ายสูงเพราะนั้นนี่คืออาจจะเป็นข้อด้อยอย่างนึงของรถ PHEV ที่ถ้าเจอคุณภาพไม่ดีหรือเสียเร็วเนี่ยโอ้เซอร์วิสตายเลยเอาไปเซอร์วิสระบบไฮบริดระบบชาร์จไฟแม่งมีปัญหาเอาแพงอีกค่าซ่อมที300,000นี่ทำไงเครื่องยนต์ดันไม่ทนอีกรถจีนเราก็ไม่รู้เพราะนั้นถ้าเครื่องยนต์เขาทนก็จบนะครับแต่ถ้าแม่งเสียง่ายทั้ง2อย่างก็ต้องรอดูกันไปส่วนคู่แข่งบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเพราะจริงเนี่ยคู่แข่งเขาอาจจะมี MG PHEV มีเจ้า Mitsubishi ก็มีคนไม่ค่อยพูดนะเขาจะไปพูดถึง CRV ด้วยตัวทรงด้วยขนาดก็วางเป้าคู่ต่อสู้ไว้ที่ Honda CRV ผมว่าคนละแบบต้องบอกเลยเพราะ CRV เนี่ยถ้าถามผมนะหน้าตาเนี่ยผมชอบรถอย่างนั้นมากกว่าแต่คนยุคใหม่คนสมัยใหม่อาจจะชอบรถหน้าตาแบบนี้แต่ผมว่ามันไม่ลงตัวแต่คนชอบรายละเอียดเยอะๆผมว่าถูกใจวัยหนุ่มวัยสาวยุคปัจจุบันแต่อย่างผมเนี่ยผมยังชอบรู้สึกว่า CRV ดูลงตัวกว่าส่วนเรื่องสมรรถนะญี่ปุ่นก็พัฒนามานานแล้วเครื่องยนต์เขาน่าจะไว้ใจได้มากกว่าอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งนะแต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องของความคุ้มค่าราคาหน้าตากับคนสมัยนี้โอ้โหเขาไม่คิดหรอก 930,000 โยนเลยรุ่นนี้ขายดีแน่นอนส่วนพวกที่จะกระทบก็คือ Fortuner อ่ะไม่กระทบหรอกคนละแบบจริงๆยังมีรถ PHEV อีกอย่างที่บอกนะ MG HS PHEV เนี่ยโอ้เหนื่อยเลยเพราะราคาล้านกว่าแล้วก็ยังมีพวก Joyon ป่ะยังมีพวกรถ Haval เนี่ยโดยตรงนะครับคู่ปรับก็ต้องมาดูเรื่องของราคาแล้วก็เจ้าตัว Mitsubishi เนี่ยแหละครับเพราะนั้นคู่แข่งเขาไม่ใช่แค่ CRV เท่านั้นนะแต่ก็อย่างที่บอกครับความคุ้มค่าเครื่องยนต์ 1,500 เทอร์โบนะจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงจอดออกติดไฟแดงพุ่งสุดยอดแต่เวลา
าซัดบนถนนจะใช้รอบสูงค่อนข้างช้านิดนึงแล้วก็ในส่วนของใครสนใจอันนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ได้รับการอนุเคราะห์ฮะจากเจ้าของเช่าเดิมเขาบอกเลยว่าที่นี่ขายรถดูแลดีมากๆคือ BYD กวงไถ่เดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้ติดต่อเลยนะครับบอกเลยว่าน้องเซลล์ทุกคนน่ารักพร้อมดูแลนะครับกับ BYD กวงไถ่อันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่แหมแอบให้เราไปขโมยรถมาทดลองนะครับก็อย่ากลัวกันนะตรงไหนที่ดีผมบอกว่าดีนะครับตรงไหนที่ไม่ดีผมพูดตามจริงแต่ผมมั่นใจว่าการนำเสนอของเราครับ A-Sassy Original นะแจ่มเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะครับใครที่ดูแล้วเอาไปเป็นประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์เพื่อนให้ดูนะครับช่องนี้ถ้ารีวิวรถอะไรตามจริงแน่นอนไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะคะจับไข่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 ได้เลยนะคะ